สวัสดีค่ะทุกท่านคะ่ะขอต้อนรับสู่ช่องคุณป้าเม้าเล่าเรื่องหุ้นคะ่ะวันนี้ตรงกับวันอังคารที่17ตุลาคม2566คะ่ะหุ้นกลุ่มเซทเอปันผลสูงสุด3-33เปซนคะ่ะทุกท่านคะในตลาดหุ้นมีหุ้นจำนวน800กว่าตัวคะ่ะปกติเวลาที่เราจะลงทุนในหุ้นเพื่อได้รับผลตอบแทนที่ดีเนี่ยก็ควรจะต้องหาหุ้นที่มี พื้นฐานดีแล้วก็มีการจ่ายเงินปันผลตลาดหุ้นก็ได้มีการรวบรวมนะคะหุ้นในกลุ่มที่เรียกว่า ZHD คือหุ้น30ตัวที่มีการจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอในระดับที่สูงนะะทุกท่านมีหุ้นอะไรบ้างในคลิปนี้คุณป้าเมาได้สแกนรายละเอียดต่างๆมาให้ทุกท่านดูโดยการสแกนเนี่ยจะเรียงตามอัตรางเงินปันผล ในสไลด์หนึ่งสไลด์ถัดไปก็จะเป็นการเอาหุ้นกลุ่มเดิมนะคะมาเรียงกันตามกำไรสุทธิไตรามาสล่าสุดแล้วก็เรียงตาม Price per Book Value เรียงตามค่า P/E ตามนี่สินนะค่า D/E แล้วก็เรียงตาม Market Cap นะคทุกท่านแล้วก็หุ้นในกลุ่ม z s d ในคลิปนี้จะเป็นหุ้นของรอบครึ่งปีหลัง2,566เพราะว่าหุ้นในกลุ่ม z ซ d หรือว่ากลุ่ม Z 50เซ100อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะมีการทบทวนนะคะทุกๆครึ่งปีคระปีหนึ่งสองครั้งว่าหุ้นในกลุ่มที่มีการามีการรวบรวมเอาไว้แล้วเนี่ยในครึ่งปีแรกครึ่งปีหลังเนี่ย นะตอนนี้เราอยู่ครึ่งปีหลังของปี2566ถ้ามีหุ้นในกลุ่ม z e t เตัวไหนเนี่ยผลประกอบการดรอปลงหรือว่าไม่ดีเท่าเดิมการจ่ายเงินบัรผลเนี่ยน้อยกว่าเดิมก็มีโอกาสที่จะถูกคัดออกจากกลุ่มไปแล้วก็มีหุ้นตัวใหม่แทรกเข้ามาแทนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าหุ้นตัวที่ถูกคัดออกไปแล้วเนี่ยออกแล้วออกเลยนะในอนาคตถ้าหุ้นตัวนนั้นั้นสามารถที่จะ ทําผลประกอบการให้ดีขึ้นจ่ายเงินปันผลได้ดีเท่าเดิมดีกว่าเดิมก็มีโอกาสที่จะกลับเข้ามาในหุ้นกลุ่ม set hd ได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะมาดูหุ้นกลุ่ม set hd ที่จ่ายเงินปันผลสูงนะคะอัตราตั้งแต่3.13จถึงสามสาหเรซสำหรับรอบครึ่งปีหลัง2566ข้อมูลณนะวันที่17บเจตุลาคม สไลด์นี้เป็นสไลด์แรกที่จะมีหุ้นทั้งหมด2ส,สไลด์นะ,ะสำหรับที่จะเรียงกันตามอัตราเงินปันผลยกตัวอย่างเช่น RCL เงินปันผลสูงสุดถึง33%หน้านี้ก็ไล่เรียงจากปันผลมากไปจนถึงปันผลน้อยในหน้าถัดไปนะคะซึ่งในแต่ละสไลด์นะคะจะมีชื่อหุ้น มีราคาล่าสุดมีอัตราเงินปันผลคอลัมน์ถัดไปก็เป็นเปอร์เซ็นต์เน็ตพรอฟิตซึ่งเป็นของครึ่งปีแรกนะตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงของการรอผลประกอบการของไตรมาส3นะถ้าผลประกอบการไตรมาส3ออกมาแล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์ Net Profit ตรงนี้ก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์เน็ตพรอฟิตของ3ไตรมาสนั่นเองก็คือเป็นค่าของ การกำไรสุทธิในรอบนั้นๆในช่วงนั้นๆน,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 นั่นเองค่ะแล้วก็คอลัมน์ถัดไปก็จะเป็นค่า D/E หรือนี่ถัดไปเป็นค่า P/E Price per book อะ่ะแล้วก็ Price per book value รวมทั้งถึงเรื่องของ Market cap แล้วก็ขวามือสุดนี่ก็เป็นรายละเอียดการซื้อขายของวันนี้นั่นเองค่ะแล้วก็หน้านี้ก็เป็นหน้าที่สองที่เรียงตามอัตราเงินปันผลจาก มากไปหาน้อยนั่นเองค่ะสไลด์ถัดไปนะคะก็เอาหุ้นทั้งกลุ่มนีคะมาเรียงกันใหม่เรียงแบบเ,เรียงตามอัตรากำไรสุทธิของไตรมาสที่สองทัอ2023หรือ2566เนื่องจากว่างบการเงินของไตรมาสที่สามเนี่ยยังไม่ออกนะ,ะมีกำหนดที่จะอ,ออกจากวันนี้เป็นต้นไปจนถึง กลางเดือนพฤศจิกายน15พฤศจิกายนเป็นเดทไลน์ที่บริษัทจดทะเวียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยจะต้องส่งงบทุกๆบริษัทภายใน15พฤศจิกนั่นเองในสไลด์ถัดไปก็จะเป็นหุ้นในกลุ่มเซ t ที่จะเรียงตามอัตรากำไรสุทธิซึ่งในครึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีหุ้น ที่มีอัตรากำไรสุทธิตั้งแต่0.518ถึง26,577เปอร์เซ็นต์ค่ะทุกท่านนะคะก็นี่ค่ะหุ้น Intouch กำไรสูงสุดคือ26,575เปอร์เซ็นต์เวลาที่หุ้นมีกำไรเยอะๆแบบนี้เนี่ยเนื่องจากว่าฐานกำไรของก่อนหน้านี้อาจจะฐานน้อยแล้วก็มีกำไรพิเศษต่างๆ ประมาณอย่างนี้ก็เลยทำให้เปอร์เซ็นต์กำไรสุที่เนี่ยสูงมากเป็นประวัติการสำหรับหุ้นอิน u c h คือในยามปกติเขาก็ไม่ได้กำไรมากระดับหมื่นเปอร์เซ็นต์นะก็สูงสุดก็อาจจะอยู่ในระดับ 4,5, 0 6 0 7 0ก็มีความเป็นได้แล้วนี่ก็คือหน้านี้ก็เรียงจากเปอร์เซ็นต์ n net profit ไรเรียงจากน้อยไปถึงสไลด์หน้านี้ก็น้อยที่สุดก็คือ0ู 518%สำหรับหุ้นไอบีท่านสามารถแคปหน้าจอของแต่ละหน้าไปเพื่อศึกษาต่อได้นะคะหรือว่าถ้าไม่ทันก็เดี๋ยวกลับมาฟังใหม่ซึ่งหลังจากมีการเรียบเรียงนะหุ้นของค่าต่างๆแล้วเนี่ยจากนั้นคุณป้ามาก็จะนำหุ้นแต่ละตัวมาเล่าให้ฟังว่าแต่ละตัวเนี่ยมีผลประกอบการอย่างไรมี มีรายละเอียดต่างๆมีเรื่องของธุรกิจว่าทำธุรกิจอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีค่าอื่นๆให้ทุกท่านดูเพื่อประกอบในการตัดสินใจนาไปทำการบ้านต่อก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนในหุ้นแต่ละตัวนั่นเองค่ะสไลด์ถัดไปก็จะเป็นหุ้นกลุ่มเซ d เอที่นำมาเรียงกันใหม่ตามนี่สินค่ะ จากน้อยที่สุด0.082ถึง7.938เท่าเริ่มต้นจากสไลด์หน้านี้ก็เป็นหุ้น Intouch ที่มีค่า DE หรือนี่ต่ำสุดคือ0.082เท่าแล้วก็ไ่เรียงจากน้อยมาหามากจนสไลด์หน้าที่สองนะคะก็คือหุ้น KTB ล่างสุดเนี่ยมีนี่สูงสุดคือ7.9เท่านะคะ สไลด์ถัดไปก็จะนำหุ้นในกลุ่มนี้มาเรียงตามค่า P/E ค่ะ P/E จาก0ถึง128เท่านะฮะเริ่มต้นจากหุ้น IVL มี P/E 0เวลาที่หุ้นมีค่า P/E เป็น0เนี่ยนั่นก็หมายความว่าหุ้นตัวนั้นในรอบ4ไตรามาสร,รวมกันเวลาคำนวณค่า P/E ก็จะนำกำไรของ4ไตรามาสก่อนหน้านี้มาคำนวณ เมื่อคำนวณค่าไม่ได้หรือได้ค่าเป็นศูนย์เนี่ยเท่ากับว่า4ไตรมาสมารวมกันแล้วเนี่ยหุ้นตัวนั้นยังมีผลขัดทุนอยู่จึงทำให้คำนวณค่า PE ไม่ได้ค่ะแล้วก็หน้านี้ก็ได้เรียงจาก PE น้อยไปหาหน้าที่2ก็คือ PE สูงสุดที่หุ้น stgt ที่1 2 8เท่านั่นเองค่ะสไลด์ถัดไปก็จะไล่เรียงกันตามค่า P/BV price per book value จาก0.38ถึง7.61เท่าค่ะอย่างหน้านี้ก็เริ่มจากหุ้น RCL ที่มี price per book ต่ำสดุดในคลิปนี้คือ0.38เท่าแล้วก็ในสไลด์หน้าต่อไปนะคะก็ไล่เรียงกันลงมาจนถึงค่า price per book value สูงสุดคือหุ้น a d v a n c e ที่7.61เท่าค่ะ สลายถัดไปก็เรียงตาม market cap ค่ะทุท่านในคลิปนี้เนี่ยมีหุ้นที่มี market cap ต่ำที่สุดก็คือ16,000กว่าล้านบาทถึง9,49,000กว่าล้านบาทนะฮะก็ประกอบด้วยหุ้นปตทคือหุ้นที่มี market cap สูงสุด9,000แสกว่าล้านแล้วก็ได้เรียงกันลงมาจากมากไปหาหน้อยจนหน้าที่2ตัวสุดท้ายก็คือหุ้นธานีค่ะมีมูลค่า ตลาดหรือ Market Cap อยู่ที่16,000กว่าล้านบาทนั่นเองค่ะก่อนที่จะไปต่อค่ะทุกท่านคุณประเมาขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ะว่า คุณพระมร่มจะจัด Q&A คุยเฟื่องเครื่องหุ้นกับคุณพระมาครั้งที่13คัทุกท่านเป็นการจัดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครั้งที่2ค่ะวันนวมินทร์ม,มหาราชนะคะทุกท่านซึ่งคุณพระมาได้มีการส่งไลน์ให้กับ fc ไปแล้วนะบอกว่ากราบขออภัยทุกท่านตามที่คุณประมร่ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทำความดีเพื่อน้อ,นอมรำลึกถึง พระมหากรณาทิคุณในหลวงราชการที่9และถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสว,นนาวันนวมินทรมหาราชโดยการสอนหุ้นฟรีเมื่อวันศุกร์ที่13ตุลาคมพร้อมมอบรางวัลเรียนฟรีตลอดเดือนตุลาคม9รางวัลแล้วนั้นปรากฏว่ามีผู้สนใจลงทะเบียนกว่า260ท่านแต่ระบบรองรับได้เพียง99ท่านบวก คุณป้าเปาอีกหนึงคนก็รวมเป็น100ท่านนะก็เลยทำให้อีก160ท่านที่ลงทะเบียนกันเข้ามาเนี่ยไม่สามารถเข้าห้องเรียนได้นะคะเพราะว่าระบบเนี่ยเป็นลักษณะ first come first serve หมายความว่าเข้าห้องก่อนก็ได้ที่นั่งก่อนท่านที่เข้าสายเข้าที่หลังก็รออยู่หน้าห้องไม่มีที่ว่างให้ค่ะเพราะาระบบรองรับได้เพียง100ท่านเท่านั้นเองนะคะจึงกราบขออภัยแล้วก็ ขอภัยทุกท่านที่ลงทะเบียนเข้ามาแล้วก็ไม่ได้เข้าห้องก็เลยคุณประมาขอจัดอีกครั้งตามคำเรียบร้องนะของทุกท่านในวันเสาร์ที่28ตุลาคมนะท่านสามารถพิมพ์คำว่าวันนักวมินทระหารราชนะส่งเข้ามาในไลน์เพื่อรับลิงก์เข้าห้องเรียนฟรีค่ะส่งเข้ามาในไลน์ท่านที่ เป็นเพื่อนทางไลน์กับคุณประเมาแล้วก็พิมพ์ได้เลยแต่ท่านที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนทางไลน์ท่านสามารถาสแกน q r โคนี้ค่ะแล้วก็เป็นเพื่อนทางไลน์กับคุณประเมาเมื่อเป็นเพื่อนกันทางไลน์แล้วท่านพิมพ์คําว่าวันณนะวมินทระมหาราชแล้วก็ส่งขมา,าท่านก็จะได้รับลิงก์เข้าห้องเรียนคุยเฟื่องเรื่องหุ้นกับคุณประเมาแล้วก็ในวันที่ยี่สิ วันเสาร์นี้อาจารย์มิมีเปเวอร์ก็จะมาดูดวงฟรีให้ทุกท่านกันด้วยนะฮะก็อย่าลืมพิมพ์กันเข้ามานะฮะต้องพิมพ์ให้ถูกนะถ้านะท่านพิมพ์ไม่ถูกนี่ระบบจะไม่รับแล้วก็ไม่ส่งลิง์ให้มีหลายท่านเวลาพิมพ์เข้ามาเนี่ยมันจะมีมันจะมีชื่อวันนวมินเนี่ยขึ้นเป็นอัตโนมัติมี มีกระรานตรงรอเรือจริงๆแล้วไม่ถูกค่ะถ้ามีกระรันตรงรอเรือเนี่ยส่งเข้ามาจะไม่ได้รับลิงก์ก็ต้องพิมพ์ใหม่จนกว่าจะพิมพ์แล้วก็สะกดถูกต้องบางท่านก็พิมพ์วันนวมินทระมหาราชายอันนี้ก็ไม่ได้ค่ะต้องพิมพ์ให้ตรงถูกต้องตามนี้จึงจะได้รับลิงก์นะถ้ายังไม่ได้รับลิงก์นี่ก็ ท่านสามารถพิมพ์ให้ถูกต้องหลายๆครั้งก็ส่งเข้ามาได้นะคกะก็พอได้รับเิงแล้วในวันเสาร์ที่28เราเจอกันคุยเฟื่องเรื่องหุ้นแล้วก็ดูดรวงฟรีก่ะทุกท่านมาเริ่มต้นกันที่หุ้นกลุ่ม z e t h d จ่ายเงินปันผลสูงอัตรา3.13ถึง33.18%รอบครึ่งปีหลัง2566ข้อมูลณนะวันที่10 เตุลาคม2566เริ่มต้นด้วยที่หุ้น RCL ค่ะ r e g i o n a l Container Lines นะคะหุ้น RCL เนี่ยเป็นสายการเดินเรือที่ประกอบธุรกิจขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางทะเลที่มีฐานประกอบกิจการในประเทศไทยดำเนิน3สายธุรกิจได้แก่1 s h i p p e r owned container 2 c a r r i o r o w n e d container and 3การให้บริการที่สร้างมูลค่าเพิ่มในด้านโลจิสติกส์โดยมีเครือข่ายสำนักง,งานที่ครอบคลุมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้าคาบสมุทรเอเชียและตะวันออกกลางค่ะพุ้น ACL วันนี้ราคาปิดที่21.20บาทต่อหุ้นนะซึ่งหุ้นตัวนี้เคยทำ 52วิกไฮไว้ที่33บาทนะคะแล้วก็52วิกโลไว้ที่20.80บาทต่อหุ้นราคาวันนี้ก็เลยอยู่ในช่วงโลของ52วิกโลนั่นเองนะคะแล้วก็หุ้นตัวนี้มี PE1.67 เท่ามี price per book อยู่ที่0.38เท่านะคะมีนี่อยู่ที่0.26 สามเท่าถือว่ามีนี่น้อยแล้วก็มีเงินปันผลสูงที่สุดในคลิปนี้คือ33.02%เปอร์เซ็นต์แต่ว่าทุกท่านก็บ,บ่อยครั้งเนี่ยเรามีโอกาสที่จะติดกับดักเงินปันผลเพราะว่าถ้าดูเงินปันผลจากหลายปีที่ผ่านมาในข้อมูลทางขวามือล่างนี้นะคะคุณประเมาได้นำข้อมูลของการจ่ายเงินปันผลตั้งแต่ปี2018 ไล่เรียงกันขึ้นมาถึงล่าสุดที่2อง3นะคะทุกท่านก็จะเห็นว่าในปี1819นี่ไม,ม่มีการจ่ายเงินปันผลค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเริ่มที่จะมีการจ่ายเงินปันผลมากขึ้นหลังจาก ช่วงวิกฤตโควิดในปี2020เนื่องจากว่าสายการเดินเรือไม่ว่าจะเป็น RCL หรือว่าหุ้นตัวอื่นๆในกลุ่มเดินเรือก็จะได้รับเงินปันผลดีเนื่องจากว่าผลประอกอบการช่วงนั้นได้อน,นิสงจากวิกฤตโควิดเนื่องจากสายการสายการบินไม่มีการบินนะคะก็ ทำให้สายเดินเรือเนี่ยได้ไอ้ในสงเต็มๆทำให้มีผลประกอบการที่ดีแล้วสังเกตดูเห็นไหมคะว่าตั้งแต่ปี20-21-22มีการจ่ายเงินัผลจากเดิมที่ไม่จ่ายเลยมาเป็น50สตางค์ต่อหุ้นต่อครั้งอพอมาในปี21เนี่ยจ่าย3ครั้งครั้งละบาท52ครั้งแล้วก็3บาทเองก1ครั้งพอปี22ก็จ่าย1.75บาท7 5 2บาท25แล้วก็3บาทถือว่าเยอะมาก นะเป็นเปอร์เซ็นต์นเงินปันผลที่สูงมากเลยทีเดียวแต่ว่าทุกท่านในปีสองสามค่ะเริ่มจ่ายเงินปันผลน้อยลงละจากที่เคยจ่ายครั้งละหนึ่งบาทสองบาทสาบาทหรือ25สตางค์เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นอัตราเงินปันผลที่สูงในวันนี้เนี่ยในในผลประกอบการที่กำลังจะออกมาจนถึงสิ้นปีนะทุกท่านถ้าผลประกอบการปีห6 ไม่ดีเท่าปี6-5นะห้นะหุนตัวนี้แล้วก็ตัวอื่นๆทุกตัวในคลิปนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะจ่ายเงินปันผลลดลงหรือไม่จ่ายเลยก็มีความเป็นไปได้เพราะฉะนั้นท่านต้องนำไปทำการบ้านต่อว่าผลประกอบการของเขาเป็นอย่างไรบ้างหรือถ้าเราดูตรงมุมซ้ายมือล่างนี่นะคุณพ่เา่อนำเปอร์เซ็นต์การจ่ายเงินปันผลของหลายปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 6กสอเห็นไหมคะว่าไม่มีการจ่ายเงินปันผลพอมาปี6.4ค่ะเงินปันผลคิดเป็นหนึ่ 6, เป็นตปี6.5คิดเป็น19.51%แล้วก็ปี6.6ล่าสุดเนี่ยคิดเป็นสาแต่การคำนวณเปอร์เซ็นต์เงินปันผลตรงนี้ค่ะทุกท่านเขาคำนวณจากการที่นำเงินปันผลของปีผลประกอบการปีสองค่ะสครั้งที่จ่ายตรงนี้ค่ะสามบาท สองบาทยี่บาทเจมารวมกันทั้งหมดค่ะแล้วก็มาคำนวณกับราคาล่าสุดตัวนี้ก็เลยทำให้อัตราเงินปันผลสูงถึง3าเปไม่ได้หมายความว่าในปี66จากนี้เป็นต้นไปเนี่ยท่านจะมีโอกาสได้เงินปันผล3าเป ไม่ใช่เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นอย่า,าติดกับดักเงินปันผลเงินปันผลสำหรับหุ้นตัวนี้ในรอบนี้ที่อัตราที่จะได้เนี่ยการคำนวณก็คือจะนำาการจ่ายเงินปันผลครั้งแรกก็คือ,เ,อเมื่อกลางปีที่ผ่านมาที่มีการจ่ายนี่ค่ะช่วงวันที่8เดือน9กถือว่าเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างการสำหรับผลประกอบการ ปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกครั้งแรกนะะแล้วก็จะมีอีกครั้งหนึ่งก็คงจะจ่ายตอนต้นปีประมาณสักเดือนมีนาเมษาเพฤษสภานำสองครั้งนี้ค่ะมารวมกันเช่นครั้งแรกเนี่ยจ่ายไปแล้วยี่สิบห้าสตางค์สตมโหครั้งหน้าได้อีกยี่สิบห้าสตางค์เท่ากับห้าสิบสตางค์เราก็นำห้าสิบสตางค์เนี่ยมาคำนวณค่ะกับต้นทุนของเราเช่นถ้าเราซื้อวันนี้ที่ยี่สิบเอ็ดบาทยี่สิบเนี่ยก็ จะได้เงินปันผลจาก50สตางค์เนี่ยก็คงจะได้เงินปันผลประมาณอ,อันนี้คุณป้ามาไม่ได้คำนวณมาให้เดี๋ยวลองอคิดดูคร่าวๆก็น่าจะอยู่ที่50าสิสตางค์ใช่ไหมคะก็น่าจะอยู่สักประมาณประมาณโอ,โอ้เดี๋ยวนะ คำนวณโดยไม่ไม่มีเครื่องคิดเลขนี่มันก็จะยากบางนิดหนึ่งแล้วท่านรอคุณประมานิดหนึ่งคุณประมาจะใช้เครื่องคิดเลขคำนวณดูนะว่าสมมุตินะได้เพียงห้าสิบสตางค์สำหรับปีนี้จะได้เพียงสองจุสามหกเเซนท่านั้นเองนะทุกท่านนะคะแต่ว่านั่นหมายความว่าคุณประมอสคาดการณ์ว่าถ้าการจ่ายเงินปันผลของครั้งหน้า ซึ่งจะเป็นผลประกอบการของทั้งปี66เนี่ยได้เพียง25สตางค์เนี่ยก็คือทั้งปีก็จะได้ประมาณ2.36อย่างที่ว่าแต่ถ้าครั้งหน้าเนี่ยได้เงินบันผลเยอะระดับบาทนะฮะมากกว่านี้หรือว่าทั้งปีเนี่ยถ้าทั้งปีได้1บาทเนี่ยก็จะได้เงินบันผลก็ประมาณสัก4.6 4.7%นั่นเองค่ะจะไม่ได้33%อย่างที่เคยได้มาก่อนแล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่คือกับดักเงินปันผลต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะหุ้นตัวต่อไปคือหุ้น STA นะคะหุ้นตัวนี้เนี่ยเป็นบริษัทสีตรังอโกรอินดัสทรจำกัดน,นะฮะทำธุรกิจผลิตแล้วก็จำหน่ายยางธรรมชาติแบบครบวงจรนะะเป็น full supply chain ในหลัก หลายประเทศเริ่มตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ำการทำสวนยางพาราในประเทศไทยธุรกิจกลางน้ำการผลิตแล้วก็จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติทั้งยางแท่งยางแผ่นรมควันแล้วก็ยางน้ำยางคน้นนะทุกทา่านรวมถึงธุรกิจปลายน้ําในการผลิตแล้วก็จัดจําหน่ายถุงมือยางและสินค้าสําเร็จรูปอาทิท่อไฮดรอลิกแรงดันสูงนั่นเอง หุ้น sta นะเคยทำจุดสูงสุดเอาไว้52สัปดาห์ที่26บาทโลที่12บาท1 2บสบาท10สตางค์ราคาวันนี้ปิดที่14บาท90ก็ค่อนมาทางโลนะฮะมี p e อยู่ที่9เท่า price per book อยู่ที่0.44นะคะมีนี่อยู่0.618เท่านะ,ะมีเงินปันผลอยู่ที่13.43% แล้วก็เช่นเดียวกันคาวิธีการคำนวณเงินปันผลก็คงจะต้องอใช้เงินปันผลของปีผลประกอบการปี2023หรือ2566สองครั้งมารวมกันแล้วก็คำนวณกับต้นทุนของเรานั่นเองนะทุกท่านก็อาจจะไม่ได้13%แต่ว่าถ้าได้ครึ่งหนึ่งเนี่ย ก็ยังน่าสนใจอยู่นะทุกท่านหรือมีความเป็นไปได้ถ้าผลประกอบการออกมาดีก็มีโอกาสที่จะได้เงินบันผลมากกว่านี้ก็ต้องรอติดตามในเรื่องของผลประกอบการนั่นเองค่ะแล้วก็ทางขวามือล่างนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของเงินบันผลที่ได้รับในแต่ละช่วงหุ้น sta มี Market Cap อยู่ที่23,000กว่าล้านบาทแล้วก็ถ้าดูอัตรางเงินบันผลในช่วงที่ผ่านมาปี62ได้ 6. 5 ปี63ในปีที่เกิดวิกฤตนะได้1.32%แล้วก็ปี647.26%ปี65 19.67%แล้วก็ล่าสุดอยู่ที่13.25%ทีนี้เราจะดูอัตรางเงินปันผลอีกวิธีหนึ่งที่คุณประมเอาอยากจะเป็นตั้งข้อสังเกตให้ทุกท่านดูนะว่าให้ขยับไปค่ะอย่างเช่นอัตรางเงินปันผลตรงนีงน้ที่ตรงกับปี62เนี่ยจริงๆแล้วเป็น 6.5%ของปี61ค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นของปี62 7.26ก็จะเป็นของปี63 19.67ก็จะเป็นของปี64แล้วก็ล่าสุดที่13.25เก็จะเป็นของปี65ส่วนของปี66กเนี่ยก็ต้องรอผลประกอบการจนถึงสิ้นปีแล้วก็อเอาเงินปันผลของผลประกอบการของทั้งปีมาคำนวณกันนั่นเองค่ะ ต่อไปหุ้น stgt ค่ะเป็นหุ้นลูกของหุ้น sta เมื่อสักครู่นี้นะเป็นบริษัทที่ผลิตแล้วก็จัดจำหน่ายถุงมือยางที่ใช้ในการแพทย์และอ,อุตสาหกรรมอื่นโดยมีผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ถุงมือยางธรรมชาติชนิดมีแป้งถุงมือยางธรรมชาติชนิดไม่มีแป้งแล้วก็ถุงมือยางในไตรนะะหุ้น stgt นะะเป็นหุ้นที่มี52วิโลราคาอยู่ที่12บาท อาหายค่ะอยู่ที่12บาทแล้วก็52ิ low วิกโลอยู่ที่5บาท80แต่หุ้นตัวนี้ตอนสักประมาณปี6 6 4 6 5ราคาเคยขึ้นไปถึงเกือบเกือบ50บาทเลยนะทุกท่านราคาวันนี้ปิดที่6บาทค่อนมาทาง52 วิกโลค่ะมี PE อยู่ที่131เท่าพุ้นตัวนี้เมื่อปีที่แล้วนะปี65ปี64เนี่ยเนื่องจากพุ้นตัวนี้เนี่ยเพิ่งเข้ามาช่วงวิกฤตโควิดก็ได้รับอันนี้ส่งอย่างแรงกล้าจากวิกฤตโควิดทำให้มีรายได้สูงมี กำไรดีผลประกอบการดีแล้วก็เงินปันผลดีต่อเนื่องค่ะทุกท่านนะคะก็ทำให้ตอนนั้นมี P.E. ประมาณ3-4เท่าแต่ P.E. ในวันนี้อยู่ที่131เท่าเนื่องจากกำไรลดลงนั่นเองค่ะมี Price per book อยู่ที่0.46เท่านะมี D.E. ีมินิน้อยค่ะ0.288เท่ามี Market Cap อยู่ที่16,000กกว่าล้านบาทแล้วก็มีอัตราเงินปันผล อยู่ที่12.5แล้วก็ทางขวามมือล่างนี้ก็เป็นรายละเอียดของการจ่ายเงินปันผลจะสังเกตเห็นว่าในช่วงประมาณปี2021น,นะฮะตั้งแต่เข้ามาเนี่ยจ่ายเงินปันผลปีหนึ่ง4ครั้งเลยทีเดียวนะทุกท่าน4ครั้งในช่วงปี221น,นะฮะก็เลยทำให้พวกเราไปติดกับดักเงินปันผลหุ้นตัวนี้เป็นอย่างมากนะก็ส่วนใหญ่ก็จะ ติดที่ราคาที่สูงสูงที่30 40บาทแต่วันนี้ราคาลดลงมาเหลือ6บาทเท่านั้นเองค่ะทุกท่านถ้าดูจากที่ผ่านมาเนี่ยในปีในปี64เนี่ยมีการจ่ายเงินปันผลคิดเป็น8.66%ปี65อยู่ที่46% นี่คือเหตุผลที่เราติดกับดักเงินปันผลค่ะ46%มาปีนี้เหลือ12%แต่ว่าปีนี้ก็คือของปี65นั่นเอง12%ในวันนี้ที่คำนวณได้นะคะแต่ว่าในปี23ค่ะเป็น m a n เดตตรงนี้ปี2023หรือปี66เนี่ยมีการจ่ายเงินปันผล ระหว่างการไป1ครั้งนะทุกท่านก็25สตางค์เมื่อเทียบกับช่วงอื่นๆเนี่ยจ่ายเยอะมากบาทกว่า2บาทเลยทีเดียวตอนนี้25สตางค์ครั้งแรกปันผลระหว่างการก็ต้องรอรุนว่าสิ้นปี66เนี่ยจะมีการจ่ายเงินปันผลที่เท่าไหร่นะก็คงไม,ไม่ถึงสิองเปอร์เซ็นตอย่างที่เราเห็นในเป็นข้อมูลใน ไหนไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมสตรีมมิ่งหรือเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์นั่นเองค่ะตัวต่อไปคือหุ้นสริค่ะเป็นหุ้นที่ทำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นะคะก็แบ่งเป็นธุรกิจเพื่อขายโดยพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบแล้วก็แนวสูงเป็นธุรกิจเพื่อให้เช่าอาคารสำนักง,งานและอาคารพาณิชย์ ซึ่งเป็นโครงการที่ขายสิทธิ์การเช่าแล้วก็ธุรกิจบริการอสังหาริมทรัพย์โดยแบ่งเป็นธุรกิจบริการงานขายโครงการธุรกิจในหน้าและบริการด้านการบริหารและจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์แล้วก็เร็วๆนี้มีการไปซื้อหุ้น XPG ที่ทำธุรกิจบิตคอยด้วยนะคะก็เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ XPG ทำบิตคอยนั่นเอง หุ้นแสนสุริทํรราคา52วิกหายเอาไว้ที่2บาท10สตางค์โลที่1บาท22ราคาวันนี้อยู่ที่1บาท66ก็อยู่ระหว่างกลางระหว่างไฮโล52สัปดาห์นั่นเองมี P/E 4.37เท่า Price per book อยู่ที่0.6เท่าแล้วก็มีนี่อยู่ที่2.33เท่ามี market cap อยู่ที่27.18 ขออภัยค่ะมี market cap อยู่ที่27,000กว่าร้านบาทะะแล้วก็หุ้นตัวนี้มี net profit ในครึ่งปีที่ผ่านมาอยู่ที่18.32%ค่ะมีเงินปันผลอยู่ที่8.40%ถ้าเทียบกับปี62เนี่ยคิดเป็นปันผล11.31% 9.40%ในปี63 3.2สักขออภัยค่ะ3.25%ในปี64 3.4ในปี65แล้วก็8 4 5เปอร์เซนต์ในปี66สังเกตเห็นว่าเงินบันผลกเ็เริ่มสูงขึ้นต่อเนื่องนั่นเองค่ะแล้วก็ความมือนี้ก็เป็นรายละเอียดของเงินบันผลท่านลองไปพิจารณาดูว่าช่วงที่ผ่านมามีการจ่ายเงินบันผลครั้งละกี่บาทกี่สตางค์นั่นเองค่ะต่อไปหุ้นทิสโก้ค่ะ เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอื่นหรือเป็นโฮลดิ่งคอมพานีของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของทิสโก้โดยมีธนาคารทิสโก้เป็นหลักซึ่งได้รับอนุมัติให้เป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบปัจจุบันให้บริการทางด้านการเงินอันประกอบด้วยบริการสินเชื่อลูกค้ารายย่อยแล้วก็สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและก็ขนาดย่อมบริการสินเชื่อพาณิชย์ธนกิจบริการเงินฝากรายย่อยบริการลูกค้า ธนบ,บดีธนก,กิจบริการตัวแทนขายประกันผ่านธนาคารบริการจัดการการเงินแล้วก็บริการคัสโตเดียนนะคะหุ้นทิสโก้เคยทํา52วิกไฮเอาไว้ที่ราคา100กับ4บาทโลที่89บาท50ราคาวันนี้อยู่ที่98าบาท75ค่ะทิสโก้มี PE 10.94เท่า Price บอกกอยู่ที่1.9 7เท่ามีหนี้อยู่ที่5.8เท่านะคะแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์เ net profit อยู่ที่38.7 35%นะคะแล้วก็มี Market Cap อยู่ที่79,000กว่าล้านบาทมีอัตราเงินปันผลอยู่ที่7.85%นะคะ่ะเทียบกับปี62คิดเป็น7.05% 63 8.76%ปี64 3.56%ปี65 7.2%แล้วก็ล่าสุด7.83%นั่นเองค่ะคุณตัวนี้ส่วนใหญ่แล้วก็เวลาที่เป็นหุ้นที่จ่ายเงินปันผลปีละหนึ่งครั้งนะทุกท่านแล้วก็เวลาที่มีการจ่ายเงินปันผลแล้วเนี่ย ก่อนจเงินปันผลราคาก็มักจะขึ้นไปอยู่ระดับ100ยร้อต้นๆร้อยหบาท10บาทแต่พอ,อขึ้นเครื่องหมาย XD แล้วส่วนใหญ่ก็ราคาก็จ่ายเงินปันผลครั้งละ7บาทประมาณอย่างนี้ก็มีโอกาสที่จะไหลลงมาถึง20บาทเช่นอยู่ที่ราคาก่อนขึ้นเครื่องหมาย XD จะอยู่ที่100กับ 5บาท7บาท10บาทก็มีโอกาสจะไหลลงมาต่ำ90บาทเสมอเสมอในช่วงที่ผ่านมานั่นเองค่ะต่อไปหุ้น LH ค่ะ Land and Houses นะคะเป็นบริษัทที่พัฒนาโครงการที่พักอาศัยประเภทบ้านเดี่ยว Townhouse แล้วก็อาคารชุดพักอาศัยที่มีคุณภาพ เพื่อจำหน่ายให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายตามระดับความต้องการของลูกค้าในแต่ละระดับราคาที่แตกต่างกันไปโดยเน้นการพัฒนาโครงการในเขตกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลและโครงการตามจังหวัดใหญ่ๆได้แก่เชียงใหม่เชียงรายนะครราชสีมาขอนแก่นมหาสารคามอุดรธานีประจวบคีรีขันธ์อยุธยาแล้วก็ภูเก็ตค่ะ หุ้น L H นะคะเคยทํา52วิคายไว้ที่10บาท10สตางค์โล52สัปดาห์ที่ผ่านมาคือ7บาท50ค่ะวันนี้ราคาอยู่ที่7บาท70ก็ยังอยู่ค่อนมาทาง ส่วนล่างของ52สัปดาห์นั่นเองมี P/E 13เท่าค่ะ Price per book 1.86เท่านะคะมีนี่อยู่ที่0.72เท่ามี market cap อยู่ที่38,000ประล้านบาทนะคะมีกำไรสุทธิอยู่ที่19.38%แล้วก็มีอัตราเงินปันผลอยู่ที่ประมาณ7.79%ในปี62 เงินปันผลคิดเป็น7.65%ปี63เพิ่มเป็น8.81%ปี64ย่อลงมาเหลือ5.68%ปี65เป็น5.05%แล้วก็ปี66 7.74%ค่ะต่อไปหุ้น t a s c o ค่ะเป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2522ปัจจุบันบริษัท แล้วก็บริษัทย่อยกิจการร่วมค้าแล้วก็บริษัทร่วมกลุ่มบริษัทเนี่ยเป็นผู้นําในการผลิตแล้วก็จําหน่ายผลิต,ลตพันผลิตพันยางมาตอยสําหรับนําไปใช้ในการก่อสร้างถนนและซ่อมบำรุงผิวการจราจรทางยกร,ยระดับนะคะผิวทางวิ่งขึ้นลงของสนามบินทั้งในประเทศไทยแล้วก็ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กลุ่มบริษัทยังได้ส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังผู้นำเข้าแล้วก็ผู้รับเหมาก่อสร้างและซ่อมบำรุงถนนในทวีปแอฟริกาออสเตรเลียแล้วก็อเมริกาเหนือนะคะ่ะคุณแทสโกทำ52เวคไฮเอาไว้ที่21บาทโลที่15.60ราคาวันนี้อยู่ที่16.90บาทต่อหุ้นค่อนมาทางโลค่ะทุกท่านมี PE 7.76เท่า price per book 1.61เท่ามินี่0.46เท่าถือว่านี่น้อยนะะแล้วก็มี market อยู่ที่26,000กว่าล้านบาทมีอัตรากําไรสุทธิในครึ่งปีที่ผ่านมา10.83%อัตราเงินปันผลอยู่ที่7.40เท่าในปี4ในปี6 2นะ,ะอยู่ที่เงินปันผลอยู่ที่1.41% ปี63อยู่ที่8.56%ปี64 8.84%ปี65 6.21%แล้วก็ล่าสุดอยู่ที่7.58%จะสังเกตเห็นว่าเปอร์เซ็นต์เงินปันผลที่คุณประมอลได้มาจากเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์กับเปอร์เซ็นต์เงินปันผลจากโปรแกรมสตรีมมิ่งและเงินปันผลจากโปรแกรม eFinance นะคะอาจจะต่างกันที่จุด ทศนิยมเล็กน้อยเพราะว่าการคำนวณเนี่ยอาจจะใช้คละวันกันอะไรประมาณนี้นะทุกท่านมีเลย์วันหนึ่งบ้าง2วันบ้างอันนี้ก็ต่างกันเล็กน้อยก็ถือว่าไม่ได้มีนัยยะสักเท่าไหร่นะทุกท่านต่อไปหุ้นสุภาลัยคนะ่ะในคลิปนี้เราจะมีหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์หลายตัวเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นหุ้นที่ ส่วนใหญ่ก็จะได้เงินปันผลในระดับที่ดีที่น่าสนใจหุ้นสุภัยทำ52วิกขายเอาไว้ที่25บาท25นะฮะโลที่18 80, บาท80ราคาวันนี้อยู่ที่19บาท40ค่อนมาทางโลค่ะหุ้นสุภัยเป็นหุ้นที่พัฒนาอสังหารือมทรัพย์ประเภท1ที่อยู่อาศัยทั้งบ้านแล้วก็ที่ดินจัดสรรอาคารชุดในทำเล ทั่วเขตกรุงเทพปริมมณฑลรวมถึงต่างจังหวัด2เพื่อการพาณิชย์ได้แก่อาคารสำนักง,งานให้เช่าและ3ธุรกิจรีสอร์ทโรงแรมในต่างจังหวัดค่ะหุ้นสุภาััยมี PE 4.92เท่า r r i e p บอ book อยู่ที่0.79เท่าแล้วก็มีหนี้น้อยค่ะ0.721เท่านะมีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่19.38เปอร์เซ็นต์มี Market c a p อยู่ที่38,000กว่าล้านบาทค่ะมีเงินบันผลอยู่ที่7.47%ในปี62อยู่ที่5.54%เงินบันผลปี63อยู่ที่5.12% 64อยู่ที่4.41%ปี65 5.13%ล่าสุด7.43%ค่ะ ต่อไปหุ้นโอริค่ะ origin property ก็เป็นอีกหนึ่งหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะฮะธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมตามแนวสถานีขนส่งมวลชนระบบรางในกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลและธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้แก่บริการจัดหาผู้เช่าห้องชุดและบริการรับจ้างบริ บริหารโครงการนิติบ,บุคคลอาคารชุดแก่โครงการที่บริษัทเป็นผู้พัฒนาเท่านั้นนะคะหุ้นโอริกนะะทำ52าิวิกไฮเอาไว้ที่12บสาทเก โลที่9.65บาทต่อหุ้นราคาวันนี้อยู่ที่10บาทก็ค่อนมาทางโลเล็กน้อยนะคะมี P/E 6.91เท่า Price per book 1.33เท่านะคะมี Net profit margin อยู่ที่24%มินิอยู่ที่1.85เท่าแล้วก็มี Market cap อยู่ที่24,000กว่าล้านบาทมีอัตราเงินปันผลอยู่ที่7.20% ปี62อัตราเงินปันผลอยู่ที่5.52 63อยู่ที่6.55 64อยู่ที่4.34ปี65อยู่ที่4.46ล่าสุดอยู่ที่7.20เอนั่นเองค่ะหุ้น InTouch นะคะเป็นหุ้นที่ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม สื่อเทคโนโลยีและก็ดิจิทัลโดยการถือหุ้นและเข้าไปบริหารงานเป็นโฮลดิ้งคัมปานีนั่นเองค่ะหุ้น in touch นะคะไปทำ52า52วิคายไว้ที่78.75บาทต่อหุ้นโล w 8 8 5บาบาทต่อหุ้นแล้วก็ล่าสุดอยู่ที่70.75บาทต่อหุ้นราคาก็อยู่ค่อนมาทางโลนั่นเองค่ะมี PE 20เท่า price per book อยู่ที่6.14สเท่านะคะมีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่26,000กว่าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวมีหนี้น้อยค่ะ0.082เท่านะคะมีม a r k e t Cap อยู่ที่226,000กว่าล้านบาทนะคะมีเปอร์เซ็นต์เงินปันผลอยู่ที่6.67%เปอร์เซ็นต์ในปี66 ปี62อยู่ที่4.73% 63อยู่ที่4.71%ปี64 3.12%ปี65อยู่ที่3.66%ค่ะหุ้น InTouch มีการจ่ายเงินปันผลปีละประมาณ2ครั้งค่ะ ต่อไปหุ้นทียูค่ะ t h ย i Union Group นะคะเป็นบริษัทที่ผลิตแล้วก็ส่งออกอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งแล้วก็บรรจุกระป๋องและขยายธุรกิจให้ครบวงจรด้วยธุรกิจอาหารสำเร็จรูปและอาหารว่างโดยเน้นอาหารทะเลธุรกิจบรรจุพันธุ์แล้วก็สิ่งพิมพ์ ธุรกิจการตลาดภายในประเทศธุรกิจอาหารสัตว์แล้วก็ธุรกิจพัฒนาสายพันธุ์กุ้งเพื่อจำหน่ายแล้วก็ทำปลาทูน้ากระป๋องด้วยนั่นเองค่ะคุณทียูทำ52า52วิกไฮเอาไว้ที่19บาท10ตังโลที่12บาท40ราคาวันนี้อยู่ที่13บาท60ค่ะ PE 10.4เท่า Price per book 0.79เเท่านะคะแล้วก็มีอัตรา Net Profit นะกำไรสุทธิในครึ่งปีที่ผ่านมาอยู่ที่3มเปอร์นต์อยู่ที่1.35เท่าก็ถือว่าไม่ได้สูงมากหนักนะคะมี Market Cap อยู่ที่63,000กว่าล้านบาทค่ะมีอัตราเงินปันผลอยู่ที่6.46ในปี66ส่วนปี62อยู่ที่2.96ซ์ 63อยู่ที่3.5 4เปปี6 4 3.69%ปี65 5.62%เทียบกับปีนี้ที่6.41%ค่ะต่อไปหุ้น ivl ค่ะหุ้น ivl ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทต่างๆทั้งในและต่างประเทศ ถือว่าเป็นโฮลดิ n งคอมพานีผลิตพันธ์ปิโตเคมีแบบครบวงจรซึ่งผลิตแล้วก็จำหน่ายาผลิตพันธ์ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นเส้นใหญ่แล้วก็เส้นได้โพลีเอสเตอร์นะแล้วก็เส้นใหญ่จากขนสัตว์นะฮะหุ้น i v l ทําทำ52วิกไถยเอาไว้ที่43.50บาทต่อหุ้นโลที่23.90บาทราคาวันนี้25.25 25บาท ต่อหุ้นค่อนมาทางโลค่ะมี PE เป็นศูนย์ค่ะเท่ากับ4ไตรมาสที่ผ่านมารวมกันแล้วเนี่ยก็ยังติดลบหรือว่าขัดทุนอยู่จึงคำนวณค่า PE ไม่ได้เป็นศูนย์นั่นเองนะคะก็ถ้าท่านติดตามข่าวสารจะพบว่าหุ้นในกลุ่มปิโตรเคมีเนี่ยในช่วง ช่วงนี้ช่วงที่ผ่านมาเร็วๆนี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงต่ำสุดของหุ้นในกลุ่มปิดโอเคมีก็รอรุ้นกันว่างบนะครับผลประกอบการของไตรมาส3-4ถัดจากนี้ไปมีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเิ็ดลบกลายเป็นบวกได้หรือไม่ก็ต้องรอรุ้นนึงผลประกอบการค่ะ หุ้น IVL นะมี Price per book ที่0.75เท่านะคะแล้วก็มี net profit เริ่มมีกำไรสำหรับครึ่งปีแล้วที่0.518เท่าครึ่งปีแรกเนี่ยก็กำไรแต่ว่าครึ่งปีหลังของปีที่แล้วคอ็อน่าจะขัดทุนอยู่จึงคำนวณค่า P.E. ไม่ได้นั่นเองค่ะมีนี่อยู่ที่2.36เท่านะคะ แล้วก็มี Market Cap อยู่ที่141,000กว่าล้านบาทค่ะหุ้น IBL มีเงินปันผลในปี62ที่3.99%ปี63 3.31% 64 1. 62% 65 2.45%แล้วก็ล um ่าสุดปี66อยู่ที่6.34%ค่ะหุ้นตัวนี้จ่ายเงินปันผลค่อนข้างบ่อยนะคะทุกท่านบ่อยครั้ง หลายๆปีก็จะจ่ายเงินันผลแทบจะทุกไตรมาสเลยทีเดียวค่ะต่อไปหุ้นทีแ p ค่ะธนชาตินะคะเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินซึ่งบริษัทในกลุ่มธนชาติแบ่งประเภทการประกอบธุรกิจออกเป็น2กลุ่มคือ1ธุรกิจทางการเงินซึ่งประกอบธุรกิจด้วยธุรกิจธนาคารพาณิชย์ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ธุรกิจหลักทรัพย์ธุรกิจ ประกันธุรกิจให้เช่าซื้อธุรกิจ leasing แล้วก็2ธุรกิจสนับสนุนซึ่งประกอบด้วยธุรกิจโบรกเกอร์ธุรกิจบริการแล้วก็ธุรกิจพัฒนาฝึกอบอกรมค่ะหุ้นที่แคบเคยทำ52า52วิกไายเอาไว้ที่52บาท50โล37 75ราคาวันนี้49บาท2ทค่คอนมาทาง แล้วก็วุ่นตัวนี้เพิ่งขึ้นเครื่องหมาย XD ไปเมื่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะถ้าคุณพ่อแมาจำไม่ผิดนะทุกท่านมี PE อยู่ที่8.95 เท่า price per book อยู่ที่0.76เท่านะมี net profit margin กำไรสุดที่ครึ่งปีแรกอยู่ที่54.22ถือว่ากำไรสูงเลยทีเดียวมีนี่1.18เท่าถือว่าเป็นนี่อยู่ในโซนล่างนะมี market cap อยู่ที่51,000กว่าล้านบาทเพื่อที่แครก็าจ เงินปันผลปีละ2ครั้งโดยปี62คิดเป็น4.89%ค่ะปี63 21.68%ค่ะในปี63ที่มีการจ่ายเงินปันผลสูงเป็นเพราะว่าปีก่อนหน้านั้นก็คือน่าจะประมาณสักปี62นนะทุกท่านธนชาติได้ขายธนาคารธนชาติให้กับทน,นะเดิมเป็น TMB หรือธนาคารทหารไทยนะคะมีกําไรพิเศษมาก็มีการนํามาจ่ายเงินปันผลก็เลยทําให้ในปี6263เนี่ยอัตราเงินปันผลสูงถึง21%เลยทีเดียวปี64เงินปันผลอยู่ที่7.95เท่าปี65 7.06เท่าล่าสุดอยู่ที่6.29เท่านั่นเองค่ะ ต่อไปหุ้น KKP ค่ะเกียรตินาคินธนุรกิจธนาคารพาณิชย์ธุรกิจตลาดทุนแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องตามที่ได้รับอนุญาตไว้ในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงินพระราชบัญญตัติหลักทรัพย์แล้วก็ตลาดหลักทรัพย์และประกาศที่เกี่ยวข้องค่ะหุ้น KKP ทำา52วิคหายไว้ที่ 76บาท25โล52บาท25ราคาวันนี้53บาท25ค่อนมาทางโลค่ะตัวนี้ล่าสุดเร็วๆนี้นะคะน่าจะมีการเพิ่มทุนหรือว่ามีการแจกวอร์เรนท์นะทุกท่านแจกวอร์เรนท์สองซีรีส์เลยทีเดียวก็เลยทำให้ราคาตอนนี้ก็ยังอยู่ในโซนล่างอยู่นะฮะได้รับผลกระทบในเรื่องของ A price dilution นั่นเองค่ะ หุ้น KKP มี PE 6.4 3เท่า Price ประมุลอยู่ที่0.75เท่า m i n e t Profit Margin นะฮะกำไรครึ่งปีแรกที่ผ่านมา24.31%มีนี่7.79เท่านี่ในกลุ่มธนาคารเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในโซนสูงเพราะว่าทุกครั้งที่เราฝากเงินปุ๊บธนาคารก็จะเป็นนี่เราทันทีเลยเพราะฉะนั้น หุ้นในกลุ่มธนาคารต่างๆเนี่ยนี่ก็จะอยู่ในระหว่างประมาณ6 7เท่า7 8เท่าเลยทีเดียวนะคะแล้วก็หุ้น KKP มี Market Cap อยู่ที่44,000กว่าล้านบาทค่ะมีอัตราเงินปันผลในปี62ที่7.58เท่าปี63 8.2เขออภัค่ะปี62มีอัตราเงินปันผลอยู่ที่7.58ปเปอร์เซ็นต์ปี63 8.21เปอร์เซ็นต์

หุ้น KKP ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเป็นหุ้นที่จ่ายเงินปันผลอยู่ในโซนที่สูงแล้วนักลงทุนก็นิยมซื้อเพื่อถือรับเงินปันผลแต่ว่าปี63ซึ่งมาคำนวณในปี6-4เนี่ยได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิดก,ก็จ่ายเงินปันผลลดลงมา2ปีต่อเน,นืง่งตอนนี้เริ่มที่จะจ่ายมากขึ้นแล้วนั่นเองค่ะต่อไปหุ้น PTT ค่ะ ประกอบด้วยกิจการที่ปตทดำเนินการเองได้แก่ธุรกิจแก๊สธรรมชาติธุรกิจระบบท่อส่งแก๊สธรรมชาติธุรกิจการค้าระหว่างประเทศธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐานและธุรกิจที่ลงทุนผ่านบริษัทย่อยและหรือกิจการที่ควบคุมร่วมกันแล้วก็บริษัทร่วมโดยกลุ่มบริษัทได้แก่ธุรกิจสำรวจแล้วก็ผลิต ปิตโตรเลียมธุรกิจแก๊สธรรมชาติเหลว้วธุรกิจปิตโตรเคมีและการกลั่นธุรกิจน้ำมันและค้าเปริธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภคธุรกิจฐานหินธุรกิจให้บริการหุ้นปตทนะทเคยทำ52าวิคไฮเอาไว้ที่36.50บาท50โลที่2 9 5 0บาท50ราคาวันนี้3 3บาทก็อยู่ระหว่างกลางกลางระหว่างไฮโล ใน52สัปดาห์ที่ผ่านมาหุ้นตัวนี้ในปี61เคยทําจุดสูงถึง59บาท50สตางเลยทีเดียวก่อนที่จะแตกพานั่นเองค่ะปะตะทมี P/E อยู่ที่12.6เท่า Price per book อยู่ที่0.86เท่ามีอัตรากำไรสุทธิในครึ่งปีที่ผ่านมา3%ค่ะมีนี่1.149เท่ามี Market cap ที่ 9 4 9 0 0 0กว่าล้านบาทนะคะ,ะหุ้นอตทปี62มีอัตราเงินปันผล4.55%ปี634.71%ปี642.63%ปี656.02%ล่าสุดก็มีอัตราเงินปันผลอยู่ที่6.02%เพิ่งขึ้นเครื่องใหม่ XD ไปเร็วๆนี้เองกำลังจะจ่าย เงินปันผลในวันที่20วันศุกร์ที่20นะทุกท่านที่หุ้นละ80สตางค์ค่ะก็ต่ำกว่าที่คาดการเอาไว้ที่เคยจ่ายเงินปันผลระหว่างการปกติอยู่ที่บาท20บาท30ปีนี้จ่ายเพียง0.8บาทต่อหุน้นนะก็แค่เป็น6%ตค่ะต่อไปหุ้นธานีค่ะราชธานีลิสซิ่งให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อและเช่าทาง การเงินรถเพื่อการพาณิชย์ยานพาหนะและก็ทรัพย์สินอื่นรวมถึงบริการที่เกี่ยวข้องแบบครบวงจรค่ะวุ้นทานีเคยทำ52าวิกไฮเอาไว้ที่4บาท50โล2บาท82ราคาวันนี้2บาท94ค่อนมาทางโลค่ะมี p e 9.91เท่า price per book 1.36เท่ามี net profit margin นะคะครึ่งปีที่ผ่านมา 37.5%ถือว่าเป็นกำไรสุทธิศที่ลดลงมาอพอสมควรเทียบกับช่วงอื่นๆที่มักจะก,กำไรอยู่ระดับปี10กว่าถึง50%เลยทีเดียวมีนี่เริ่มจะสูงขึ้นอยู่ที่3.5เท่านะคะแล้วก็มี Market cap อยู่ที่16,000กว่าล้านบาทนะคะมีอัตรางเงินปันผลในปี6-2อยู่ที่4% ปี63 5.13% 64 3.88% 65 4.09%ล่าสุดปี66อยู่ที่5.82%หุ้นธานีจ่ายเงินปันผลปีละ1ครั้งค่ะในอดีตที่ผ่านมานะคะก่อนปีก่อนปีอ,อ,ปอ่ตรงนี้กันมีปี19ด้วยจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นค่ะ,ะ4ต่อ1 เท่าส่ต่อ1หุ้นนั่นเองมี4หุ้นได้หุ้นฟรี1่หุ้นแต่หลังจากปีหนก็จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดมาโดยตลอดจะกลับมาจ่ายปันผลเป็นหุ้นอีกครั้งหรือไม่ต้องรอติดตามกันค่ะต่อไปหุ้น AP ค่ะเป็นหุ้นที่พัฒนาอาสังหา,ารกม,มารัพย์นะคะทำห้าสิบสองวิกโลเอาไว้ที่9ก้าบาทหายที่สิบสาทแปราคาวันนี้สิบเาทสี ค่อนมาทางหายค่ะมี P/E 6.4เท่า Price per book อยู่ที่0.95เท่านะคะแล้วก็มี Net profit margin อยู่ที่16%มินิหน่1.1เท่าค่ะมี Market cap อยู่ที่36,000กกว่าล้านบาทค่ะ A.P. จ่ายเงินปันผลปีละหนึ่งครั้งค่ะระดับประมาณครั้งละ40สตาง45สตางล่าสุดในปี2-3น่าจ่ายถึง65สตางต่อหุ้นคิดเป็น5.7%ในปีนี้ปี62จ่ายคิดเป็น5.37%ปี63 5.52%ปี64 4.71%ปี65 4.31%ล่าสุด5.65%ค่ะ หุ้นตัวต่อไปหุ้น PTTEP e นะคะเป็นบริษัทกลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจด้านการสำรวจและก็ผลิตปิโตรเคมีทั้งภายในประเทศและต่างประเทศธุรกิจขนส่งแกส๊สทางท่อในต่างประเทศและก็การลงทุนในธุรกิจต่อเนื่องเป็นบริษัทลูกของหุ้นปตท,ทนั่นเองค่ะเคยทำ52วิ e k low ไว้ที่1 3 4 0.50บาทต่อหุ้นไายที่195บาทราคาวันนี้170ค่อนมาทางไายนั่นเองมี PE 8.42เท่า Price to Book 1.34เท่านะคะแล้วก็มี Net Profit Margin อยู่ที่27.24%ถือว่ากําไรสูงเลยทีเดียวมีนี0.72เท่านี่ต่ําค่ะแล้วก็มี Market Cap อยู่ที่680,000 2,000ล้านบาทก็เป็นท็อป10หุ้นที่มี Market Cap สูงสุด10อันดับในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั่นเองมีการจ่ายเงินปันผลปีละ2ครั้งโดยปี62จ่ายปันผลคิดเป็น5.37%ปี63 5.52%ปี64 4.71%ปี65 4.31%ล่าสุดปี66 5.65%ค่ะ หุ้นตัวต่อไปค่ะหุ้นเอ็โกค่ะหุ้นเอ็โกนะประกอบธุรกิจด้านการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทต่างๆหรือเป็นโฮลดิ้งคอมพานีนั่นเองที่ประกอบธุรกิจ1ผลิตแล้วก็จำหน่ายไฟยฟ้าทั้งในฐานะรายใหญ่นะคะแล้วก็รายเล็ก สธุรกิจให้บริการด้านเทคนิคการจัดการแก่โรงไฟฟ้าแล้วก็โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆทั้งในและต่างประเทศนะคะคุณเอกโกเคยทำ52 <S <S วิ e k high เอาไว้ที่178บาท50แต่ว่าในอดีตเมื่อ,อสัก3-4 5ปีมาแล้วเนี่ยเคยทำจุดสูงสุดอยู่ที่เกือบ400บาทประมาณสัก390 กบาทประมาณนั้นตอนนี้ทํา52วิคหายที่178บาท50โล114บาท50ราคาวันนี้120บาทค่อนมาทางโลมี PE 22เท่า price per book อยู่ที่0.5เท่าแล้วก็มี net profit margin อยู่ที่12.13นะเท่าเหตุผลหนึ่งที่หุ้น echo นะรวมทั้งหุ้น แทบทุกตัวในกลุ่มพลังงานไฟฟ้าเนี่ยลดลงอย่างมากเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการที่ภาครัฐลนดะร,ราคากระแสะไฟฟ้าตอนนี้เหลือหน่วยละเพียง3บาท90 เสตางนคะ์จากประมาณเคยอยู่ที่4 5บาทเลยทีเดียวก็ได้รับผลกระทบโดยทั่วหน้าแล้วก็เชื่อว่าราคาที่ลงมาณวันนี้ของหุ้นในกลุ่มพลังงานไฟฟ้าทุกๆตัวเนี่ยน่าจะได้รับผลกระทบ ที่มากที่สุดแล้วโอกาสที่จะย่อลงมาลึกๆมากกว่านี้น่าจะน้อยลงแล้วนั่นเองค่ะคุณนเอ็กมี PE 22เท่า Price per book อยู่ที่0.5เท่านะมีกำไรสุทธิ12.13%มินิ1.109เท่าถือว่านี่ก็ไม่ไม่สูงนะคะแล้วก็ Market Cap อยู่ที่64,000กว่าล้านบาทค่ะมีอัตรางเงินปันผลในปี62 อยู่ที่2.90%ป็ปี63 3.38%ปี64 3.7%ปี65 3.77%ล่าสุดปี66อยู่ที่5.33%ค่ะก่ัมาหุ้น C H G ค่ะจุรารัจุรารัฐฮอสพิทอลนะคะเป็นโรงพยาบาลจุรารัฐนะครับประกอบธุรกิจ โรงพยาบาลเอกชนเริ่มตั้งปี2529จนถึงปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน1,100ล้านบาทประกอบด้วยบริษัทย่อยจำนวน11บริษัทมีสาขาของโรงพยาบาลสถานพยาบาลแล้วก็คลินิกในกลุ่มรวมทั้งหมด14แห่งครอบคลุมพื้นที่ให้บริการบร,ริเวณรอบสนามบินสุวรรณภูมิตั้งแต่เขตประเวศเขตราชบังจังหวัดกรุงเทพฝั่งตะวันออก และถนนเทพารักษ์ถนนกิ่งแก้วอํเาเภอบางพรีจังหวัดสมุทรปราการครอบคลุมไปถึงจังหวัดในภาคตะวันออกได้แก่บริเวณจังหวัดอ่ขอภัยครับบริเวณถนนบางนาตราดอํเาเภอบางประกงแล้วก็นิคมอุตสาหกรรมเขตเกตเวส์ซิตี้จังหวัดฉะเชิงเศร้อ่ออพาพนน สารครมอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาถนน304นอำเภอศรีมาหาโพธ์จังหวัดปราจีนบุรีอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีอำเภอรอรัญ,ญประเทศจังหวัดสระแก้วและก็อำเภอเมืองจังหวัดประยองโดยมีจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยรวม793เตียงนะฮุน CSG นะคะเคยทำ 5 2วิทย์ไว้ที่4บาท4สตางโล2บาท6 8ราคาวันนี้อยู่ที่3บาท6สตางค่อนมาทางโลนะ,ะมี PE 33.99เท่า Price per book อยู่ที่4.71เท่าค่ะมีกำไรสุดทธิอยู่ที่12.19%ในครึ่งปีที่ผ่านมามีนี่น้อยค่ะ0.338เท่าแล้วก็ market cap 33,000กว่าล้านบาทนะคะปี62มีอัตรางเงินปันผลอยู่ที่1.94%ปี63 2.03%ปี64 1. 9ขอภัย1.37%ปี65 5.43%แล้วก็ปี66 5.23%ค่ะต่อมาหุ้นราชค่ะ เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจในรูปแบบบริษัทโฮลดิ้งคอมพานีโดยลงทุนถือหุ้นในบริษัทอื่นซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทหลักบริษัทย่อยและหรือบริษัทร่วมค้าของบริษัทขึ้นอยู่กับสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทที่ผ่านมาบริษัทได้ลงทุนในบริษัทพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงหลัก ประเภทต่างๆโครงการพลังงานทดแทนตลอดจนธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการผลิตไฟฟ้าและก็ธุรกิจพลังงานด้านอื่นๆทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศรายได้หลักของบริษัทมาจากเงินปันผลและส่วนแบ่งกำไรค่ะหุ้นราชก็เป็นอีกหนึ่งในหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบทำให้ราคาค่อนมาทาง โซนล่างเลยทีเดียวโดยทํา52วิกายเอาไว้ที่44บาท75โล29.75ราคาวันนี้อยู่ที่31บาท25ค่อนมาทางโลเลยทีเดียวมี P/E 12เท่า Price to Book 0.68เท่ามีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่13% D/E Mini 1เท่าแล้วก็มี Market Cap อยู่ที่67,000กว่าล้านบาทมีเงินปันผลปี62 3.49%ปี63 4.53%ปี64 5.33%ปี65 3.9%ปีนี้66ขึ้นเป็น5.16%ค่ะต่อมาหุ้นทีทีบีค่ะธนชาติดำเนินธุรกิจขอภัยไม่ใช่ธนชาติ ที่ MB ธนชาติแบ่งมีที MB ข้างหน้าด้วยนะคะดำเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบแก่ลูกค้า3กลุ่มหลักคือกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ลูกค้า SME ลูกค้ารายย่อยโดยมีกลุ่ม ING สถาบันการเงินของบริษัทเนเธอร์แลนด์เป็นพันธมิตรทางธุรกิจแล้วก็ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกับกระทรวงการคลังนั่นเองนะคะเมื่อหลายปีก่อนสัก สามปี5ปีทีแล้วเนี่ยททบก็ซื้อนะซื้อหุ้น uh, ธนาคารธนาชาติมาจากกลุ่มธนาชาติก็รวมแล้วก็เปลี่ยนชื่อจาก t n b มาเป็น TTB ค่ะเคยทำ52า52วิกไฮเอาไว้ที่บาท80โลบาท20วันนี้อยู่ที่บาท74ค่อนมาทางไฮแต่ว่าหุ้นตัวนี้เมื่อ30ปีที่แล้วเคยทำจุดสูงเอาไว้ที่ประมาณ3บาทกว่า มะะีมี PE 10.29เท่า price per book 0.76เท่านะ,ะมี net profit margin อยู่ที่25.58เท่ามีนี่อยู่ที่7.193เท่านะคะแล้วก็ market cap อยู่ที่167,000กว่าล้านบาทนะคะมีตรางเงินปันผลล่าสุดอยู่ที่4.18ค่ะ<ม>ต่อไปหุ้นสวัสด์ค่ะ นะคะ,ะกลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อรายย่อยภายใต้เครื่องหมายการค้าสีสวัสดิ์เงินสดทันใจซึ่งประกอบด้วย5ธุรกิจหลักได้แก่ 1. สินเชื่อรายย่อยแบบมีหลักประกันประเภททะเบียนรถเก่าทุกประเภทบ้านและโฉนดที่ดิน2สินเชื่อรายย่อยแบบไม่มีหลักประกันภายใต้ใตการกำกับ 3. บริหารสินทรัพย์ 4รับจ้างติดตามนี้5บริการที่ปรึกษาแล้วก็ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำธุรกิจสินเชื่อหุ้นสวัสด์เคยทำา52วิกไยไว้ที่61บาทโล38บาทราคาวันนี้43บาท75าทราคาก็คอนมาทางโลค่ะ มี PE 12.66เท่า price per book อยู่ที่2.35เท่ามีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่28.1%มินิสเท่านะมี market cap อยู่ที่6 0,000กว่าล้านบาทค่ะหุ้นสวัสด์มีอัตราเงินปันผลอยู่ที่4.11%จ่ายเงินปันผลปีละ1ครั้งค่ะหุ้น bcpg นะคะเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตแล้วก็จำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรวมถึงลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจผลิตแล้วก็จำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากการที่ภาครัฐลดค่าไฟนั่นเองค่ะหุ้น bcpg นะคะเคยทำ52า52วิกไฮเอาไว้ที่10บาท70โลที่8บาท70นะคะรานะคานะวันนี้ 8บาท80ก็ค่อนมาทางโลมี PE อยู่ที่15.5เท่า Price per book 0.85เท่านะคะมี uh, Net profit margin นะอยู่ที่31%ค่ะมีนี่1.24เท่ามี Market cap อยู่ที่25,000กว่าล้านบาทมีอัตราเงินบันผลล่าสุดอยู่ที่4.08%ค่ะทุกท่านคุณตัวนี้มีดรนิเวศแล้วก็ บุตรสาวเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ด้วยค่ะต่อไปหุ้น BCH ค่ะบางกอกเชนฮอสปิทอลนะบริษัทดำเนินธุรกิจในรูปแบบกลุ่มโรงพยาบาลซึ่งมีโรงพยาบาลในเครือทั้งหมด15แห่งแล้วก็โพลิคลินิก1แห่งตั้งอยู่ในกรุงเทพต่างจังหวัดและในสปปลาวเพื่อให้บริการทางการแพทย์ในระดับปฐมภูมิตติยภูมิฝายใต้4กลุ่มโรงพยาบาลคือ1 กลุ่มโรงพยาบาล World Medical 2. กลุ่มโรงพยาบาลกเกษมราช International 3. กลุ่มโรงพยาบาลกเกษมราชและ 4. กลุ่มโรงพยาบาลกาวดนเวสเพื่อให้บริการครอบคลุมผู้ป่วยทุกกลุ่มตั้งแต่ผู้ป่วยทั่วไปชาวต่างชาติแล้วก็ผู้ป่วยในโครงการประกันสังคมค่ะ คุณ bch นะคะมีราคา52วิกายที่22บาท20โล16บาท60ราคาวันนี้19บาท8 0ก็อยู่ระหว่งางกลางายโลของ52สัปดาห์นั่นเองมี p e 121.97เท่าถือว่า PE สูงนะตอนนี้ก็ต้องรอรู้นว่าผลประกอบการไตรมาส3ถ้ากำไรได้ ดีกว่าเดิมนะก็จะสามารถทำให้ P/E เนี่ยลดลงมาได้กำไรเยอะก็ลดหวบได้เลยทีเดียวแต่ถ้ากำไรน้อยโอกาสที่ P/E จะสูงกว่านี้ก็มีก็ต้องรอรุนนะคะน,นี้มีหุ้นหลายๆตัวค่ะทุกท่านดูค่า ข้อมูลต่างๆที่คุณประเมเอาให้ในวันนี้เนี่ยยังไม่เพียงพอนะท่านต้องไปทําการบ้านเพิ่มด้วยการดูงบการเงินแล้วก็จะให้ดีก็ไปดูในเรื่องของกราฟเทคนิคด้วยเพราะว่ากราฟเทคนิคเนี่ยจะบอกทุกๆสิ่งทุกอย่างในเรื่องของราคาหุ้นแนวโน้มแล้วก็เรื่องของแนวรับแนวต้านเทรนด์ของหุ้นของตัวนั่นเองค่ะ หุ้น BCS นะมีอัตรากำไรสุทธิในครึ่งปีที่ผ่านมาอยู่ที่9.65%มินิน้อยกว่า0.38เท่ามี Market Cap อยู่ที่50,000ล้านบาทเศษนะฮะแล้วก็มีการจ่ายเงินปันผลปีละ2ครั้งค่ะล่าสุดอัตราเงินปันผลอยู่ที่4.04%ค่ะต่อไปหุ้น KTB ค่ะธุรกิจธนาคารผ่าิชย์เต็มรูปแบบ โดยมีสาขาอยู่ทั่วภูมิภาคในประเทศไทยและในบางภูมิภาคหลักของโลกนะคะหุ้นเคทีบีทำ52วิกโลเอาไว้ที่16บาทค่ะหายอยู่ที่20.50บาทต่อหุ้นล่าสุดอยู่ที่19.20บาทต่อหุ้นค่อนมาทางหายค่ะหุ้นตัวนี้เมื่อประมาณสัก ปีปี61ถ้าจะไม่ผิดนะทุกท่านราคาเคยขึ้นไปถึงเกือบเกือบ28บาทเลยทีเดียวนะแล้วหลังจากนั้นก็เป็นขาลงมาโดยตลอดจนกระทั่งช่วงนี้เนี่ยหลังจากที่มีมีแอปเป๋าตังโดยกรุงไทยใช่ไหมฮะแล้วก็ล่าสุดก็มีดิจิทัลลอตเตอรี่คือ,อสลาก ดิจิตอลนั่นเองนะทำให้ทุกครั้งที่เราซื้อสลากหนึ่งใบเนี่ยเคทีีก็จะได้รับค่าธรรมเนียมหรือมีอไรายได้สลากหนึ่งใบก็ได้ประมาณ10บาทนั่นเองค่ะ แ่ก็เชื่อว่าในระยะยาวหุ้นตัวนี้เนี่ยอโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีแล้วก็มีอัตราเงินปันผลในระดับที่น่าพอใจเพราะว่า,เ,าเงินปันผลตอนนี้อยู่ที่3.55%เนี่ยเป็นเงินปันผลของการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาคับท mm ุก hmm. ท่านแต่ว่าจากนี้ปีนี้เป็นต้นไปเนี่ยเนื่องจากเรื่องของอสลากดิจิทัลเนี่ยมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ย หุ้นตัวนี้มีการจ่ายเงินปันผลปีละหนึ่งครั้งในช่วงที่ผ่านมาไม่ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างการเพราะฉะนั้นก็จะอั้นไปจ่ายรวมกันในช่วงประมาณเดือนเมษาพฤษภาในปีหน้าเพราะฉะนั้นก็หล,อล่อุลนว่าจะได้รับเงินปันผลมากขึ้นแค่ไหนที่กี่เปอร์เซ็นต์ราคาบริวแทวนี้ถือว่าเป็นราคาที่น่าสนใจเลยทีเดียวกับค่าทางการเงินต่างๆของหุ้น KTV นั่นเองค่ะ ไปหุ้น a d v a n c e ค่ะหุ้น AIS นะคะให้บริการสื่อให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมโดยรวมถึงธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแล้วก็ธุรกิจดิจิทัลเซอร์วิสนะคะ คุณแอดวานซ์ทำ52วิคโลเอาไว้ที่181บาท50หายที่2 3 1บาทราคาวันนี้อยู่ที่ตอง2ค่ะแล้วก็ราคาวันนี้ก็คืออ,อยู่ในช่วงค้อนมาทางหายของ52สัปดาห์มี pe 24เท่าคร,ารบับไรส per book 7.58เท่านะคะแล้วก็ มี net profit margin อยู่ที่15%มีนี่อยู่ที่2.7เท่ามี market cap อยู่ที่663,000กว่าล้านบาทมีอัตราเงินปันผลล่าสุดอยู่ที่3.47%กับราคาวันนี้ที่ระตอง2,222 2บาทค่ะ ต่อไปตัวสุดท้ายแล้วค่ะหุ้น W H A ค่ะหุ้นวานะเป็นบริษัทที่เป็นผู้นำในการให้บริการแบบครบวงจรที่ครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้าในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านโลจิสติกโดยสามารถจำแนกส่วนธุรกิจได้เป็น4กลุ่มหลักๆนะได้แก่ธุรกิจพัฒนาแล้วก็บริการจัดการอสังหาริมทรัพย์นะเป็นโลจิสติกส์ฮับ เป็นธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรมหรือเป็น Industrial Development Hub เป็นธุรกิจให้บริการสาธารณูปโภคและพลังงานหรือ Utilities and Power Hub แล้วก็ธุรกิจให้บริการด้านดิจิทัลหรือ Digital Platform Hub อีกทั้งบริษัทยังมีนโยบายในการขายสินทรัพย์เข้ากอง Trust นะคะแล้วก็ เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในการพัฒนาโครงการในอนาคตของบริษัทอย่างต่อเนื่องและได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์และก็กองทุนรวมนอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ผ่านการลงทุนในกองทรัสต์และหรือกองทุนรวมเพื่อผลตอบแทนในรูปเงินปันผลสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปีนั่นเองค่ะหุ้น W นะคะเคยทํา52วิกโลเอาไว้ที่3บาท44แล้วก็52วิกไฮซึ่งเป็น all time high ของหุ้นตัวนี้ที่เข้ามาในตลาดประมาณสัก5 6ปีนะคะที่5บาท 55สิบาตางค์ราคาวันนี้อยู่ที่5บาท35ค่อนมาทางหายนะคะมี PE 17.8เท่าไพรส์ประบุกอยู่ที่2.51เท่านะแล้วก็มีเงินปันผลล่าสุดอยู่ที่3.13%จนะจ่ายเงินปันผลปีละ2ครั้งค่ะหุ้น W H A มีอัตรากำไรสุทธิในครึ่งปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 26.46%มีนี่1.48เท่านะมีมี r k r t e t Cap อยู่ที่7 9 0 0 0กว่าล้านบาทถือว่าเป็นค่าทางการเงินที่น่าสนใจเลยทีเดียวราคาก็ทำออกทำหายไปแล้ว

และนั่นก็คือทั้งหมดของหุ้นกลุ่ม z ซทเอจ่ายเงินปันผลสูงอัตรา3.13ถึง33.18ซของหุ้นในกลุ่ม s ซตเอรอบครึ่งปีหลังปี2566ข้อมูลณวันที่17ตุลาคมนั่นเองค่ะทุกท่าน คำเตือนค่ะการลงทุนมีความเสีย่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนกันนะครทุกท่านแล้วก็อย่าลืมค่ะเข้ามาสแกน QR โคดนี้เป็นเพื่อนทางไลน์กับคุณป้าเมาเมื่อเป็นเพื่อนทางไลน์แล้วท่านพิมพ์คําว่าวันน้ำวมินทรหาราชส่งเข้ามาในไลน์ท่านจะได้รับลิงก์เข้าห้องเรียน Q&A คุยเฟื่องเรื่องหุ้นกับคุณประเมลแล้วก็ดูดวงฟรีเรียนไลฟ์สดผ่านซูมในวันเสาร์ที่28ตุลาคมตั้งแต่เวลา18.30กนาทีเป็นต้นไปค่ะขอบคุณทุกท่านสำหรับการกดติดตามกด subscribe ไลค์แชร์ช่องคุณประเมาเล่าเรื่องหุ้นค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับท่านที่ลงทะเบียนกันมาแล้วเนี่ยในวันศุกร์ที่20ตุลาคมนะจะมีการ อัปเดต Set 50ค่ะว่าโดยภาพรวมเป็นอย่างไรแล้วก็เปิดการาฟดูแนวโน้มของหุ้นทุกตัวใน Se t 50้นั่นเองค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ